ียรติทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะแล้วก็เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับพวกเรานะคะในฐานะคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่าเป็นวันที่เรารำลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยที่ได้รับผลกระทบจากการทรมานนะคะก็เบื้องต้นนะคะจะขอลำดับความนิดนึงก็คือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหานี้นะคะจริงๆก็เริ่มจากสถานการณ์หลายๆเรื่องที่เป็นภาวะเสี่ยงนะคะทั้งในภาวะปกตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมนะคะการควบคุมตัวกักตัวนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยศักยภาพของการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็อาจจะจำกัดอยู่ในบางพื้นที่นะคะเราก็เริ่มที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์บางห่วงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็พบว่าสภาพปัญหาเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนะคะกลไกกระบวนการยุติธรรมเองระบบประชาธิปไตยนะคะรวมทั้งการก้าวเข้าสู่สมาคมประชาคมระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้วก็เราได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้มาตั้งแต่ปี2550นะคะประเทศไทยเองยังไม่ได้รายงานฉบับแรกนะคะเรียกว่ารายงานฉบับแรกซึ่งจะต้องส่งให้องค์การสหประชาชาติก็ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมนะคะรายงานของรัฐเองก็ได้ส่งถึงองค์การสหประชาชาติที่คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแล้วตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการกำหนดว่ารายงานของรัฐเนี่ยจะได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการต่อต้านการทรมานในเดือนพฤษภาคมปี2557นะคะก็อีกไม่กี่อีกจะว่าไม่กี่เดือนก็หลายเดือนอยู่แต่ว่าจากการทำงานนะคะพบว่าสถานการณ์เรื่องการทรมานเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เราในฐานะคนทำงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมนะคะสภาพปัญหาทั้งหมดนะคะแล้วรวมทั้งถึงการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับทราบนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งก็มีอยู่มากมายในหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามการชุมนุมนะคะปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมธรรมดาซึ่งก็มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เรียกว่าเข้าข่ายการละเมิดนะคะกฎหมายไทยนะคะรวมทั้งถึงเข้าข่ายการละเมิดสิ่งที่เป็นข้อบทนะคะพันธกรณีที่อยู่ในอนุสัญญาฉบับนี้ด้วยนะคะเราจึงเริ่มที่จะเขียนรายงานคู่ขนานนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะองค์กรที่ทำงานประเด็นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานข้ามชาตินะคะองค์กรที่ทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยนะคะองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานที่ควบคุมตัวหรือในเรือนจำนะคะรวมทั้งการทำงานร่วมกับองค์กรอิสระอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็วันนี้เราได้ผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมในเวทีเสวนาต่อจากนี้ด้วยนะคะเราก็ได้รับทราบว่าบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่เข้ามาสนใจในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายบทบาทของนักกฎหมายนะคะหลายๆส่วนที่ร่วมกันที่จะพิจารณาถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะเป็นการอนุวัตรข้อบทนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทรมานนี้ให้เป็นข้อหานะคะปัจจุบันนี้สภาพปัญหาที่เราพบนะคะก็ยังมีอยู่หลายส่วนนะคะวันนี้เราคงไม่ได้เราจะไม่ได้มาบรรยายว่าลักษณะการทรมานที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราอ่านจากบันทึกกันนะคะการศึกษาชุดนี้ค่ะได้มาจากการวิเคราะห์นะคะจากรายงานการร้องเรียนนะคะจำนวนสูงที่สุดที่เราได้รับก็คือจากศูนย์ทนายความมุสลิม300กว่ากรณีนะคะตั้งแต่ปี2550จนถึง2556โทษทีนะคะ2555นะคะแล้วเรื่องร้องเรียนที่กรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับนะคะจำนวน102กรณีนะคะรวมทั้งนะคะการสัมภาษณ์นะคะบุคคลที่อยู่ในการควบคุมตัวนะคะเช่นในเรือนจำนะคะหรือสัมภาษณ์นะคะบุคคลที่ผ่าน
เราเรียกได้ว่าเป็นผู้รอดพ้นจากการทรมานนะคะในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางกรณีที่เราได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งเป็นคดีความในชั้นศาลทั้งศาลปกครองศาลแพ่งนะคะก็พบว่ามีการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวซึ่งปรากฏโดยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการทรมานนะคะก็เป็นมีคดีที่เราให้ความช่วยเหลือก็พบว่าคดีเหล่านั้นนะคะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการตรวจบาดแผลนะคะการสามารถที่จะเข้าถึงศพหรือว่าผู้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะระบุได้ว่าการเสียชีวิตเนี่ยโดยเบื้องต้นนะคะเกิดจากการทำร้ายหรือเปล่าแล้วก็เกิดจากการเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดโดยการไต่สวนการตายในชั้นศาลนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนะคะที่ครอบคลุมแม้กระทั่งการตั้งข้อหานะคะการทรมานครบองค์ประกอบที่ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อสนเทศนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจดังนั้นจึงปรากฏว่านะคะประเทศไทยก็ไม่มีกรอบกฎหมายนะคะครอบคลุมถึงการชดใช้เยียวยาเหยื่อด้วยนะคะเนื่องจากว่าการจากการทำงานนะพบว่าการแม้ว่าจะมีกฎหมายพ.ร.บ.เรื่องค่าชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญานะคะแต่ว่าคดีซ้อมทรมานเนี่ยหลายคดีเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดอะค่ะไม่เป็นคดีอาญาในกฎหมายไทยนะคะเท่ากับว่าการตั้งการมีพ.ร.บ.ค่าชดเชยผู้เสียหายคดีอาญาผู้ที่เป็นเหยื่อผู้ที่รอดพ้นจากการทรมานผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะได้รับการเยียวยานะคะอย่างเป็นผลซึ่งระบุไว้ในข้อบทที่มีการอธิบายใน General Comment อันที่3เนี่ยนะคะว่าการเยียวยาจะต้องเป็นผลนะคะแต่เนื่องจากกรอบกฎหมายเรามีข้อจำกัดนะคะการที่ผู้เสียหายจะไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะจะไปแจ้งลงบันทึกประจำวันเราประสบกับการทำงานในพื้นที่3จังหวัดนะคะว่าการร้องเรียนอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานรัฐที่จะต้องจดบันทึกนะคะก็มีความยากลำบากคือเบื้องต้นเลยก็คือทางตำรวจก็ไม่รับแจ้งความนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่ต่อเนื่องนะคะในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยก็จะมีลักษณะการควบคุมตัวในด้วยการใช้กฎหมายหลายฉบับดังนั้นการควบคุมตัวก็จะต่อเนื่องการที่ญาติจะไปร้องเรียนหรือแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยทุกเคสที่เราดำเนินการนะคะไม่ใช่ง่ายนะคะที่จะให้ญาติเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจว่าพบเห็นร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการควบระหว่างการควบคุมตัวนะคะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเมื่อประสบความสำเร็จในการสร้างกำลังใจให้กับญาติแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้รักษากฎหมายของเราเนี่ยก็มีความลังเลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่จดบันทึกนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นของการสอบสวนสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะนี่เป็นข้อจำกัดแรกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าจะทำอย่างไรให้มีกลไกในการสืบสวนสอบสวนนะคะอย่างเป็นอิสระเป็นกลางแล้วก็โดยทันทีด้วยนะคะเพราะว่าบาดแผลนะคะในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยมักที่จะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีหรือมีการลอกเลียนแบบกันในหลายๆรูปแบบนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าทางภาษาที่ทางคุณหมอนะคะให้ความรู้ก็คือเป็น clean torture ก็คือจะไม่เห็นร่องรอยบาดแผลภายนอกนะคะการที่เราจะเห็นบุคคลเนี่ยหน้าตาปูดโปนนะคะโดยการชกโดยการทำร้ายร่างกายแล้วก็เห็นเลือดเห็นร่องรอยเนี่ยมีน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการทำร้ายร่างกายในเนื้อตัวร่างกายที่มีการปกปิดด้วยผ้าอาภรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตในที่ลับหรือว่ากรณีที่ใช้ของแข็งที่ไม่มีคมนะคะทำร้ายร่างกายตามช่องอกหน้าท้องซึ่งร่องรอยเหล่านี้มันจะไม่สามารถปรากฏได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็เลยคิดว่าการที่บุคคลต่างๆจะร้องเรียนหรือการที่เราไม่สามารถที่จะมีแพทย์นะคะหน่วยงานที่เป็นอิสระเข้าไปตรวจสอบอย่างเป็นการเฉพาะตัวเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะร้องเรียนหรือ
เล่าเรื่องราวต่างๆให้ณวันที่ใกล้เคียงกับวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยมากในกลไกปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะไล่เรียงนะคะมีเอกสารแจกแต่ว่าถ้าหลายท่านยังไม่ได้เนี่ยฉบับนี้จะเป็นฉบับที่ใช้ฉบับร่างนะคะก็อยากที่จะให้อ่านทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าเราได้ดำเนินการในเรื่องของการร่างรายงานคู่ขนานนะคะสำเร็จเราก็อาจจะมีเวทีเพื่อเผยแพร่แล้วก็ทำความเข้าใจกับสาธารณะอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของการตรวจเยี่ยมอะค่ะก็ในหลายโอกาสเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวก็จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบางหน่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการเข้าถึงหน่วยงานที่มีกฎหมายนะคะให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะในหลายๆส่วนเนี่ยนะคะก็ยังมีความยากลำบากอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยมแบบที่อาจารย์วิคิตได้บอกว่าไม่ต้องบอกล่วงหน้าให้เคาะประตูแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นไปได้ยากอย่างยากมากนะคะโอกาสแบบนั้นก็คิดว่าเราก็เคยมีห่วงบางเวลานะคะที่สามารถกระทำได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและรวมทั้งการเปิดใจกว้างของผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะว่าจะให้โอกาสเหล่านั้นกับองค์กรอิสระอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งญาตินะคะเพราะว่าในบางกรณีในบางห่วงเวลานะคะยังมีการห้ามเยี่ยมนะคะในระยะเวลาที่มีการควบคุมตัว3วันแรกนะคะหรือในบางพื้นที่ก็ญาติเองก็ไม่กล้าที่จะร้องเรียนแล้วก็อาจจะล่วงเลยไปถึง7วันด้วยซ้ำนะคะที่ไม่สามารถที่จะพบปะกับผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานได้นะคะการย้ายสถานที่ควบคุมตัวก็เป็นสภาพปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพบว่ามีการย้ายสถานที่ควบคุมตัวโดยบางครั้งเนี่ยกลไกของการบันทึกนะคะภาพถ่ายระหว่างการก่อนการย้ายนะคะแล้วก็บันทึกก่อนที่จะถูกย้ายหลังที่จะถูกย้ายตัวไปอีกสถานที่ควบคุมตัวเนี่ยก็หน่วยงานที่มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบก็คือกรมราชทัณฑ์นะคะเรือนจำต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสภาพปัญหาก็พบว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เป็นคดีอะค่ะนะคะคือคดีต่างๆที่จะเกิดการเริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นการเข้าถึงพยานหลักฐานตรงนั้นก็เป็นไปด้วยโดยยากนะคะแล้วก็จริงๆราชทัณฑ์เองก็มีความพยายามที่จะดำเนินการนะคะเข้าใจว่าได้มีการทำMOU กับทางคณะกรรมการสิทธิ์ในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อย่างเช่นภาพถ่ายนะคะบันทึกนะคะผ่านการร้องเรียนของผู้ควบคุมตัวว่าถ้าต้องการที่จะร้องเรียนก็จะสามารถดำเนินการได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะการตรวจนะคะรักษาข้อจดบันทึกอย่างละเอียดเพียงพอที่จะนำไปสู่การสิทธิในการเข้าถึงความจริงว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขในเรือนจำนะคะอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการตรวจบาดแผลในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าบาดแผลเช่นนี้เกิดจากการกระทำโดยวัตถุชนิดใดอายุบาดแผลเท่าไหร่นะคะการจดบันทึกอย่างเรียกได้ว่าโดยศักยภาพหรือความรู้ที่จำกัดนะคะก็ทำให้หลักฐานชิ้นสำคัญนี้นะคะกลายเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการนำไปสู่การแก้ไขเยียวยาแล้วก็ชดเชยที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบนะคะกรณีที่เราพูดถึงกันนะคะก็คือการเรื่องของค่าสินไหมทดแทนนะคะด้วยข้อจำกัดเบื้องต้นก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีข้อหาเรื่องการทรมานกลไกของรัฐในรูปแบบของกฎหมายหรือกรอบนโยบายก็ไม่เอื้อต่อการเข้าสู่ความยุติธรรมเข้าสู่การได้รับการเยียวยาตามกรอบกฎหมายแล้วเนี่ย
สินใหม่ทดแทนหรือกรณีที่นะคะมีการร้องเรียนในคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดนะคะความยุติธรรมในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิทางแพ่งนะคะเราก็ได้มีการดำเนินการนะคะเรียกร้องนะคะสิทธิโดยการฟ้องเป็นคดีปกครองแล้วก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งนะคะก็พบว่ามี2กรณีซึ่งผู้เสียหายนะคะเป็นผู้รอดพ้นจากการทรมานก็คือเป็นเคสที่ยังมีชีวิตอยู่ในระหว่างที่ฟ้องร้องนะคะหลายกรณีเป็นเคสที่เสียชีวิตในระหว่างที่ญาติดำเนินการฟ้องร้องเนี่ยก็มีค่าชดเชยเยียวยาในอีกรูปแบบนึงก็คือการเสียชีวิตแต่เราจะขอยกตัวอย่างเฉพาะเคสที่ผู้เสียหายยังเป็นผู้รอดพ้นนะคะก็พบว่าการกำหนดค่าสินใหม่ของศาลเองเนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดเขียนไว้อย่างนี้นะคะเราช่วยกันตีความมีคดีหนึ่งนะคะได้ศาลปกครองสงขลาได้กำหนดค่าเสียหายจากการได้รับการทุกขเวทนาต่อจิตใจและสิทธิเสรีภาพในร่างกายอนามัยและจิตใจจำนวน 200,000 บาทก็เข้าข่ายนะคะว่าเป็นเรื่องของลำดับความของการฟ้องคดีก็คือผู้เสียหายคนนี้ได้รับถูกทำร้ายร่างกายในค่ายทหารหน่วยหนึ่งนะคะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายหนักมากนะคะตอนไปให้การที่ชั้นศาลก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถพูดแล้วก็เล่านะคะข้อเท็จจริงให้ศาลฟังได้แต่ณวันที่ไปที่ศาลจริงๆด้วยบรรยากาศเองด้วยความรู้สึกที่จะต้องคิดถึงเรื่องเก่าที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับศาลได้ในวันนั้นนะคะก็มีการร้องไห้นะคะแม้กระทั่งมีครอบครัวไปด้วยมีทนายความที่ให้กำลังใจแล้วนะคะก็พบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดนะคะศาลก็ได้พบกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็กำหนดค่าเสียหายในลักษณะเช่นนี้จำนวน 200,000 บาทอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่เป็นการฟ้องร้องคดีให้กองทบชดใช้ค่าเสียหายนะคะศาลไม่ได้กำหนดเรื่องของการค่าเสียหายที่ได้รับการทุกขเวทนาจากจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะแต่กำหนดเพียงค่าเสียหายจากการสูญเสียเสรีภาพนะคะเนื่องจากเป็นการควบคุมตัวเกินระยะเวลา2วันจำนวน 250,000 บาทนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะ 500,000 บาทซึ่งมีน้อยมากนะคะที่ผู้เสียหายจะมีบิลใบเสร็จนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะดังนั้นจึงเราในฐานะคนทำงานเราก็เรียกร้องว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากหน่วยงานที่ถูกควบคุมตัวนะคะก็อยากจะให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจร่างกายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการจดบันทึกนะคะว่ารักษาพยาบาลเนี่ยเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็เนื่องจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจะว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวนะคะที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการชดเชยจากการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะคะที่เป็นตัวเงินต่อกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นมาตรการหรือนโยบายที่ช่วยเสริมนะคะให้สถานการณ์เนี่ยมีลดความรุนแรงลงนะคะโดยปัจจุบันนะคะมีผู้ที่ได้รับค่าชดเชยเป็นตัวเงินนะคะจำนวนเพียง5กรณีนะคะจากข้อร้องเรียนทั้งหมดซึ่งก็มีจากทางคณะกรรมการสิทธิ์ก็ร้อยกว่ากรณีแล้วก็จากศูนย์ทนายความมุสลิมอีก300กว่ากรณีดังนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ากลไกในเรื่องของการตรวจสอบกลไกในเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมกลไกในเรื่องของการเข้าถึงการเยียวยาเนี่ยยังขาดอยู่มากนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานนะคะตามองค์ประกอบที่เราได้พูดคุยกันอยู่เนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะการเยียวยาทั้งในกรอบกฎหมายที่เป็นกรอบกฎหมายปกตินะคะแล้วก็นโยบายพิเศษซึ่งเป็นนโยบายเสริมที่จะช่วยให้เกิดสถานการณ์ให้ช่วยเยียวยาสถานการณ์แล้วก็ให้เหยื่อนะคะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็เพียงพอเพราะว่าแม้ว่าการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่ะจะไม่ส่งผลในระดับที่ในฐานะคนทำงานนะคะเขายังไม่สามารถจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะแล้วก็ยังมีกลไกอื่นๆในเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจะทำยังไงให้ชุมชนนะคะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะหลายคนก็จะถูกตราว่าเป็นผู้ที่มีประวัตินะคะในเรื่องของการก่ออาชญากรรมหรือในเรื่องของการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นระยะยาวนะคะ
แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการที่รัฐนะคะเอื้อให้เกิดช่องทางในเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องของการยอมรับนะคะว่ามีสาเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่ากลไกในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่านะคะโดยทางการแล้วเนี่ยรัฐยังไม่ได้ยอมรับว่ามีการทรมานเกิดขึ้นมีการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในระหว่างการใช้อำนาจของรัฐเกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าการยอมรับให้มีการชดเชยแม้ว่าจะเป็นตัวเงินนะคะตัวเงินไม่มากไม่เหมาะสมไม่เพียงพอแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็เกิด recognition ก็คือการยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีขึ้นเกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเหยื่อนะคะก็จะขอเล่าประสบการณ์นิดนึงแล้วกันนะคะว่าเราก็ได้ทำคดีช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานซึ่งก็มีผลกระทบอีกรูปแบบนึงนะคะนอกจากว่าจะเป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเข้าสู่การคุ้มครองพยานนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยทางปปช.เองก็สั่งไม่มีมูลในคดีนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเราได้รับเรื่องเล่านะคะจากเขาเองนะคะเขาก็เล่าว่าวันหนึ่งก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งณวันนั้นก็อยู่ในห้องที่มีการซ้อมทรมานตัวเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกันก็ได้พูดภาษาท้องถิ่นใส่กันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าขอโทษนะวันนั้นน่ะผมขอโทษจริงๆที่ได้ทำกับคุณไปนะคะคนที่เป็นเหยื่อนะคะก็เล่าให้เราฟังด้วยสายตาที่ดีใจมากที่มีคนมาขอโทษนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะที่เขาถูกกระทำนะคะคนที่กระทำเขามาขอโทษว่าเขาได้ทำไปในตอนนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์กรณีป้นปืนนะคะในปี2547ซึ่งแค่คำขอโทษนะคะเล็กๆจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตินะคะก็ทำให้เหยื่อคนนั้นหรือผู้รอดพ้นคนนั้นมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเขาสามารถที่จะกลับยืนอยู่ในสังคมได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะการสัมภาษณ์นะคะข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้ค่ะก็เกิดขึ้นจากเอกสารนะคะคู่มือที่สำคัญฉบับหนึ่งก็คือแนวทางการสอบสวนแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่าพิธีสารอิสตันบูลค่ะก็จะเป็นเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งในประเทศไทยก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเราก็จะมีแบบสอบถามนะคะซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้เราก็จะนำไปใช้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จดบันทึกนะคะมาทั้งหมด60กรณีนะคะซึ่งเดี๋ยวในเวทีที่สัมมนาก็จะมีเพื่อนที่ทำงานโดยเป็นผู้สัมภาษณ์โดยตรงผู้เก็บข้อมูลโดยตรงเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าการสัมภาษณ์สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ได้รับการทรมานเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าอาการความรู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้านะคะรู้สึกผิดหวาดระแวงนะคะหรือความรู้สึกที่อาจจะส่งผลถึงในเรื่องของความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำให้เกิดความเรียกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะในนโยบายนะคะในกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ด้วยนะคะ อยากจะขอกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานที่เราทำงานแล้วพบว่ามีบทบาทเสริมนะคะในช่วงการส่งเสริมเรื่องการคุ้มครองปกป้องนะคะผู้ได้รับผลกระทบการทรมานก็คือมีบทบาทของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้มีการชันสูตรศพของผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตในการควบคุมตัวอย่างน้อย2กรณีนะคะเราก็พบว่าการที่มีหน่วยงานที่เป็นกลางนะคะแล้วก็ดำเนินการลักษณะเช่นนั้นก็พบว่ามีมีการถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนการเสียชีวิตก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะแม้ว่าจะยังไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็พบว่าบทบาทเรื่องของการชันสูตรศพนะคะด้วยความเป็นกลางและอย่างมีเพื่อที่จะทำให้เกิดความจริงปรากฏนะคะในพื้นที่3จังหวัดก็เป็นพื้นที่ที่มีความโชคดีนะคะวิกฤตเป็นโอกาสก็มีหน่วยงานที่ทำงานเรื่องการ
การเยียวยานะคะสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบนะคะกรมสุขภาพจิตที่15จังหวัดปัตตานีก็มีการเยี่ยมเยียนนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซ้ำซ้อนซึ่งก็เหยื่อของการถูกซ้ำทรมานก็รวมอยู่ในกลุ่มที่ทางกรมสุขภาพจิตที่15ได้เข้าเยี่ยมเยียนด้วยนะคะเรื่องสถานหน่วยงานราชทัณฑ์นะคะก็เป็นหน่วยงานในพื้นที่3จังหวัดซึ่งเราพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการทรมานในเรือนจำน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็พบว่าเป็นหน่วยงานที่ให้เขาเรียกว่าความอุ่นใจนะคะกับผู้ต้องหาในพื้นที่3จังหวัดคือจะถูกจับปุ๊บเนี่ยอยากเข้าเรือนจำเลยนะคะไม่อยากจะไปอยู่ที่ไหนนานๆนะคะเพราะว่าพื้นที่อื่นๆที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปตรวจเยี่ยมได้อย่างเป็นอิสระเหมือนทางราชทัณฑ์นะคะแล้วก็มีการทำงานขององค์การ ICRC นะคะซึ่งก็พบว่าการทำงานที่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างมีประสิทธิภาพก็มีการปรับปรุงสภาพเรือนจำนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของการจะทำอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดการทรมานแล้วก็มีการปฏิบัติอย่างกับผู้ต้องขังอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะคะเรื่องการสอบสวนแล้วก็การฟ้องร้องคดีก็จริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งประสบการณ์จากเราก็มีเพียงผลของคดีไม่กี่คดีนะคะแต่ว่าก็เป็นผลที่ทำให้เราเข้าใจว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นอิสระแล้วก็การทำความจริงให้ปรากฏในเรื่องของการทรมานเนี่ยยังมีสภาพปัญหาอยู่มากนะคะทำให้ไม่เกิดการนำคดีมาลงโทษนะคะก็ในรายงานก็จะมีรายละเอียดอีกจำนวนในรายละเอียดที่อาจจะทำให้เข้าใจสภาพมากขึ้นนะคะก็อาจจะขอสรุปไว้ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเรามีความพยายามอยู่หลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายบ่ายวันนี้เองทางเราก็จะไปร่วมกันนะคะพูดคุยในเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะคะกับทางคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมนะคะและก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ยอมรับนะคะว่าการทรมานเป็นอาชญากรรมถ้าเรายังไม่ได้ยอมรับว่าการทรมานห้ามไม่ เกิดในทุกสถานการณ์นะคะสิ่งเหล่านั้นการเยียวยาการชดเชยแล้วก็การจะทำอย่างไรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะก็คงจะไม่เป็นผลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังวันนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของรายงานเงาที่เราจะนำเสนอในเวทีของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่จีนีวานะคะผู้ร่วมเขียนรายงานเนี่ยอาจจะมีประเด็นเสริมนะคะที่จะนำเสนอในส่วนอื่นๆนะคะก็ขอรายงานฉบับนี้ก็อยากที่จะเรียนว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็อาจจะเขียนทิ้งไว้หรือว่าถ้าเปิดเวทีให้พูดคุยก็อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนได้นะคะกับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่หน่อยก็ตะกี้เมื่อ5นาทีที่แล้วนะคะผู้จัดงานก็มาบอกว่าแพเหลือเวลาพูดอีก5นาทีซึ่งก็แปลว่าเซสชั่นนี้จริงๆหมดเวลาแล้วแต่ว่าในงานก็มานั่งตรงนี้แล้วก็คงต้องขอแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์บทบาทหน้าที่นิดนึงนะคะว่ามีหน้าที่อะไรก็ชื่อปีชยาเลิศพิเศษปัญญานะคะก็หลายๆคนอาจจะยังเล็กเป็นแพก็ได้ค่ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังเป็นผ้าแพอยู่ที่ว่าเคยทำงานที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ International Commission of Jurists หรือ ICJ นะคะคือตอนนี้เนี่ยแพไม่ได้ทำงานที่ ICJ แล้วก็ออกมาแต่ว่าระหว่างที่ทำงานอยู่ที่ ICJ เนี่ยก็เคยมีการจัดเวทีพูดคุยกับภาคประชาสังคมว่าเราจะร่างไอ้ตัวรายงานคู่ขนานยังไงดีพอออกจาก ICJ พี่หน่อยก็เลยมาชวนว่าแพสนใจจะเป็นคนมาร่างไหมแล้วก็ประสานงานกับภาคประชาสังคมเนี่ยแล้วก็นำเสนอให้มันเป็นแบบinternational นิดนึงเพื่อให้ได้ recommendations มาจากตัวคณะกรรมการเองนะคะคือแพรก็รับอาสาแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไอลอก็คือเขียนบทความกฎหมายทั่วไปทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงว่าร่างรายงานคู่ขนานหรือว่าตัว shadow report เองแล้วเนี่ยทางภาครัฐส่วนใหญ่หรือว่าทางข้าราชการเนี่ยนะก็อาจจะมองว่าเราอาจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นภาพลบกับประเทศไทยหรือว่าไปเหมือนเดนนิ่งแล้วก็เชมมิ่งนะคะว่าแบบประเทศไทยมีอะไรไม่ดีบ้างซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็เลยจะมาขอชี้แจงละกันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าที่ตั้งใจไว้เนี่ยในการร่างรายงานผู้ขนานเนี่ยคือเราตั้งใจจะร่างเพื่อให้ได้ recommendation จาก CAT Committee ออกมาเพื่อสนับสนุนสิ่งที่รัฐเองเนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วหรือว่าได้ทำไปแล้วแต่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการนิยามหรือว่าการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา32ของรัฐธรรมนูญนะคะ
การจัดทำเอกสารแล้วก็การเทรนนิ่งทีนี้เนี่ยในตัว Shadow Report เนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันที่เราจะให้ความสำคัญคือส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องของนิยามแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยกำลังมีการแก้กฎหมายซึ่งเห็นท่านประธานมาด้วยก็ตัวร่างเนี่ยนะคะคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นไปตามนิยามหรือว่าสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศจะทีเดียวแล้วก็การร่างกฎหมายที่มันไม่สอดคล้องกันอย่างนี้ค่ะการบังคับใช้เนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์และจะไม่สามารถป้องกันการทรมานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะเน้นลงไปว่าการร่างกฎหมายหรือว่าการตรากฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้สอดคล้องกับนิยามตามอนุสัญญาค่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยที่เราจะย้ำก็คือว่าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกันที่จะไม่ให้มีการทรมานเกิดขึ้นนะคะโดยตรงนี้เนี่ยก็คือจะพูด2ส่วนเช่นว่าการป้องกันโดยตรงคือเป็นการป้องกันก่อนที่ว่าจะมีการซ้อมทรมานเนี่ยเกิดขึ้นโดยตรงนี้เนี่ยอาจจะทำได้อย่างเช่นมีการไปตรวจสถานที่การควบคุมตัวซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ขอโทษค่ะNHRC กรรมการสิทธิ์เนี่ยทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลักษณะของการตรวจเยี่ยมเนี่ยยังอาจจะเป็นการให้โนติสหรือว่าบอกล่วงหน้าไปก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ผลของการตรวจเยี่ยมก็อาจจะไม่ได้พบหรือเจอสภาพปัญหาที่แท้จริงนะคะแล้วก็มาตรการอย่างอื่นที่เราสามารถนำมาใช้ป้องกันโดยตรงได้เนี่ยก็คือในเรื่องของให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกควบคุมตัวในการเข้าพบทนายเข้าพบญาติแล้วก็มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวโดยองค์กรอื่นซึ่งตรงนี้ก็คืออาจจะทำโดยการตรวจเยี่ยมหรือว่าอาจจะทำโดยองค์กรศาลเองก็ได้ซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีอยู่นะคะเพราะว่าทนายความก็คือมีการร้องไปต่อศาลบ้างตามมาตรา90ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ร้องคัดค้านว่าการควบคุมตัวเนี่ยอาจจะไม่ชอบโดยเหตุผลที่อ้างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องว่าระหว่างการควบคุมตัวมีการซ้อมทรมานนะหรือว่าไม่มีความจำเป็นในการซ้อมทรมานเพราะว่าระหว่างถูกควบคุมตัวเนี่ยผู้ถูกควบคุมตัวไม่ได้รับการสักถามเลยมันก็เลยเป็นการควบคุมตัวที่เกินกว่าเหตุซึ่งที่ผ่านมาคือศาลก็พิจารณาคำร้องละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วก็มีการปล่อยตัวแล้วตรงนี้คือเราก็ชื่นชมแล้วเราก็จะเขียนไปในรายงานด้วยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีหลายๆกรณีที่เจ้าหน้าที่จะเลือกที่จะปล่อยตัวก่อนแล้วศาลเองก็ไม่ติดใจที่จะสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมว่าข้อกล่าวหาว่าการทรมานเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าทั้งที่จริงตรงนี้แล้วมันก็เหมือนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐนะคะที่จะต้อง initiate ในการดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดทางนี้ส่วนการป้องกันอีกอย่างนึงที่ว่าเป็นการป้องกันโดยอ้อมเนี่ยก็คือการดำเนินคดีเอากับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดฐานกระทำการทรมานนะคะซึ่งคิดว่าการแก้กฎหมายอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่าการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปัญหามันมีมาตั้งแต่เรื่องของการกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตัวองค์กรที่พิจารณาพิพากษาเจ้าหน้าที่เองนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีถ้าเกิดไปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าผู้กระทำความผิดเป็นทหารเนี่ยนะคะคดีนี้คือจะต้องไปขึ้นที่ศาลทหารและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกดังนั้นการพิจารณาคดีจึงถือว่าเป็นการพิจารณาคดีในศาลทหารที่ไม่ปกตินะคะหมายความว่าโจทก์หรือผู้เสียหายเนี่ยจะไม่สามารถแต่งตั้งทนายเนี่ยไปว่าความหรือว่า represent ให้ตัวเองในศาลได้แต่ว่าจะต้องมอบคดีนี้เนี่ยให้กับอัยการทหารเป็นคนว่าความแทนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะถือว่าสิ้นสุดทันทีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะคะซึ่งประเด็นตรงนี้ก็คือจะเป็นคอนเซิร์นที่เราจะใส่ไปในตัว Shadow Report ว่ามันอาจจะป้องกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าระบบเดิมหรือกลไกเดิมจะเป็นอย่างนี้อยู่แม้ว่าจะมีนิยามก็ดีส่วนที่3เนี่ยที่จะเขียนมาแล้วก็เป็นการสนับสนุนสิ่งที่รัฐตั้งใจจะทำอย่างชัดเจนก็คือการเทรนนิ่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสายงานตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะทำการจับกุมควบคุมตัวทำด็อกิเมนเทชันหรือว่าแม้แต่ตัวผู้พิพากษาเองเนี่ยคือตรงนี้คือก็จะเขียนเชิญสนับสนุนว่าอยากจะให้มีการเทรนนิ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับอนุสัญญาแคทเลยซึ่งเข้าใจว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือทำอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิสตันบูลโปรโตคอลตรงนี้เนี่ยมีการเทรดด้วยไหมซึ่งระหว่างการเขียนรายงานก็คือเดี๋ยวจะติดต่อแล้วก็ทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะก็หวังว่าจะแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันแล้วก็หลักๆก็เท่านี้ค่ะในรายงานคู่ขนานไม่มีอะไรมากก็คือจะเขียนในเชิงที่สนับสนุนสิ่งที่รัฐตั้งใจจะทำอยู่แล้วแล้วก็ยินดีทำงานร่วมกับองค์กรของรัฐเองนะคะคิดว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยก็คือมีแผนว่าจะส่งรายงานเหมือนกันอันนี้เราก็ยินดีที่จะมานั่งคุยกันว่าโอเคใครจะเขียนอะไรกันบ้างค่ะก็ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นความพยายามนะคะของภาคประชาสังคมซึ่งก็มีอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพนะคะรายงานก็อาจจะไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะก็คงจะต้องอาศัยนะคะความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตอนนี้จริงๆในเอกสารชุดนี้นะคะก็มีที่อยู่เบอร์ติดต่อนะคะถ้าองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีข้อมูลนะคะเพราะว่าจริงๆยังมีกลุ่มที่สำคัญแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการทำความเข้าใจก็เราพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ยานะคะผู้ที่อาจจะต้องประสบกับการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดซึ่งก็ยังอยู่ในอีกมุมนึงของห้องนะคะยังเราได้พบปะพูดคุยกันบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อมั่นนะคะว่าการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ผลกระทบกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็การสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้การร้องเรียนเหล่านี้นะคะก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราสนใจนะคะในรายงานข้ามชาติกลุ่มผู้ลี้ภัยนะคะกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือกรณีที่เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็มีสภาพปัญหาที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้รับความร่วมมือต่อไปแล้วก็การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการยุติการทรมานที่เป็นจริงได้ในสังคมไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ